ข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827724มักตามที่ข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามารับสายนะครับยังมีเวลาสามารถโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดู SMS กันช่วงนี้ถามถึงศูนย์บริการซูบารุในเมืองไทยครับอยากให้ศูนย์บริการขยายมาภาคตะวันออกบ้างครับจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีที่พัทยานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเร็วๆนี้ผมเชื่อว่ามีการขยายตัวเยอะมากนะครับหลายศูนย์เลยล่าสุดเขาปรับเพิ่มเติมนะซูบารุก็มีศูนย์บริการเพิ่มเติมเยอะมากเยอะมากน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นมีอีกข้อนึงวิจารณ์ HRV Q แล้วก็ฟีดครับใช้ตัวไหนดีโห สองสัปดาห์มานี่มีแต่คนถามเรื่องนี้ตลอดนะ HRV Q ฟีดใช้อะไรดีอะไรเงี้ยนะไม่เอาเซียนต้าเข้าไปอีกสักคันละพ่อไม่ตอนนี้มันใกล้งานมอเตอร์โชว์ไงเขาก็เลยถามมาพี่โบ๊ทมีความคิดเห็นยังไงครับถ้าเทียบกันระหว่าง3ตัวนี้จริงๆมันต้องตัดออกไปนะอย่างฟีดเนี่ยผมมองว่าวันนี้ฟรีดมันควรจะไปปะทะกับเซียนต้ามากกว่าถูกไหมแต่ SRV กับอะไรนะคิวเองจริงต้องเป็นโน้ตนะถ้าเป็นรถใหม่ใช่ต้องเป็นโน้ตด้วยนะฮะนี่ถ้าเป็นคิวใหม่ก็ตัวจะมันจะเล็กกว่าคิวใหม่เป็นรถนำเข้าไม่มีครับเราไม่นับอยู่ในนั้นมันแพงเกินไปเพราะมันหล่อมากนะแต่ว่ามันจะบอกว่าเป็นรถแฟชั่นนะคิวใหม่เป็นรถแฟชั่นจริงๆไปเทียบกับ SRV ไม่ได้ถ้าแต่ราคามันก็ได้นะพี่โบ๊ทเพราะให้อวีใหม่ตัวท็อปนี่ราคาโดนอยู่นะล้านกว่าแต่คิ้วใหม่ก็ล้านเลยนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องรถเนี่ยผมแนะนำ HRV ต้องเล่นรถบ้านๆใช่มันจะจบฮะมันจะต้องไปทำอะไรมากแต่เขามองฟรีดผมมองไปถึงเซียนต้านะก็สองตัวนะถูกป่ะถ้าเพราะเขามีฟรีดเขามันเป็นตัวเลือกนะใช่ผมเลยมองว่าจริงๆแล้ววันนี้ HRV เองก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะSRV ก็ได้ในระดับหนึ่งถือว่าเป็น SUV แต่ถ้าเอาความอเนกประสงค์จริงๆผมว่า SRV สู้เซียนต้าไม่ได้อ๋อแน่นอนถูกป่ะพี่หมอผิดกันใช่ป่ะแล้วเขาดันมีฟรีดเข้ามาเกี่ยวอ่ะพอเขามีฟรีดเข้ามาเกี่ยวข้อวันนี้ผมผลักเอาไปเซียนต้าเลยครับครับผมรู้สึกว่าเซียนต้ามันได้ทั้งรูปแบบดีไซน์รูปลักษณ์ภายในภายนอกรูปเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการบำรุงรักษาผมว่าวันนี้เซียนต้าแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้เพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง800,000กว่าบาทตัวท็อปเลยเอาเพราะราคาก็เขามีงบได้ถึงล้านอยู่แล้วครับใช่ป่ะเพราะ HRV เป็นล้านนะอ้าวก็ใช่ไงพี่แต่จะพูดถึงว่าวันนี้ผมเอาเซียนต้าตัวท็อปผมว่าโอเคนะจบอ้าวผมว่าถ้าใช้งานจริงๆผมว่ามันเวิร์กกว่าควบคุมใช่ครับแม่น้าจองมั้งครับผมVios 06ครับจะเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่สามารถวางอะไรได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวางได้เปล่าเครื่องตัวใหม่ได้ไหมราคามือหนึ่งประมาณเท่าไหร่ราคามือหนึ่งซื้อไม่ได้หรอครับราคามือหนึ่งเครื่องดูรถได้หรอต้องไปสั่งจากVios เนี่ยโตโยต้าญี่ปุ่นเลยหรอVios มันจะมี 1N Turbo เข้ามาเป็นของมือสองถ้าจะให้แรงก็เกียร์ธรรมดาเลยเอางี้บอกคุณผู้ชมก่อนไอ้คำว่าเครื่องยนต์ใหม่คำว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่คือเป็นเครื่องยนต์มือสองที่ใช้แล้วมาจากต่างประเทศไม่มีคำว่าเครื่องยนต์ใหม่ถ้าเราไม่ได้มีการเคลมของบริษัทรถยนต์ที่ต้องเคลมเครื่องให้เราเครื่องยนต์ใหม่ตัวหนึ่งนี่ผมบอกกันเลยว่าหลายแสนบาทนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเขียนว่าเครื่องตัว6-7 หมื่น 8-100,000นี่มันไม่ใช่เครื่องใหม่มันเครื่องมือสองครับที่เขาตัดรถมาจากต่างประเทศแล้วก็นำมาขายในบ้านเราแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เบิกห้างเลยเนี่ยผมบอกได้เลยเฉพาะเกียร์ลูกหนึ่งก็200,000กว่าแล้วใช่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 4-500,000 นะแต่อันนี้ไม่ได้อะไรหรอกเขาแค่ขอรู้สึกว่าเครื่องใหม่มันเป็น Dual VTI เขาอยากจะเป็น Dual มั่งแค่นั้นเองวางจริงๆถ้าเป็นเครื่องเก่าเนี่ยมีแล้วเป็น 1N Z Turbo เป็น 1NR ครับมีแล้วเครื่องเป็น Dual VTI เครื่องเก่าญี่ปุ่นมีแต่ว่ามันไม่แรงอ่ะก็มัน 1N Z Turbo ไม่ดีกว่าใช่น่าลงทุนน่าลงทุนมีนั่งเทอร์โบนั่นก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าทำเบรกนะจ๊ะทำเบรกเลยนะแล้วแต่ว่าจะสายแรงหรือว่าจะเอาแค่ให้มันทันสมัยเป็นเครื่องใหม่ถ้าทันสมัยก็1 NR แต่ถ้ามันไม่พังอย่าไปยุ่งกับมันครับอย่าไปเดือดร้อนกับมันนะมันจะดูโอ้ไม่รู้ว่า VTI ใช้มันยังไงใช้มันอย่างนั้นครับอย่าไปเดือดร้อนกับมันถ้ามันยังขับดีอยู่แอร์เย็นเพียงพอขับไปไหนได้ไม่ได้มีปัญหาจุกจิกกวนใจคนนี้มันจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยมันคือทางออกทางสุดท้ายแล้วที่มันไม่รู้ทำยังไงแล้ว
ซ่อมไม่ได้แล้วเม้นพี่โบ๊ทช่วยหน่อยอะไรฮะช่วยพูดหน่อย B200 B13 B200 อ่ะ B-Class อ่ะ B-Class วันนี้มันเป็นรถที่บ้านเรามันขายไม่ได้เลยนะถูกป่ะจะใช้อีก10ปีด้วยครับจะใช้อีก10ปีเลยอ่ะใช่เหรอใช้10ปีผมว่าไม่คุ้มครับแล้ว B-Class เนี่ยวันนี้จริงๆมันเป็นรถระหว่าง A กับ C อ่ะที่ทำออกมาแล้วเผอิญว่าในเมืองนอกมันตอบโจทย์อย่างเยอรมันที่มันขายดีเพราะมันกลายเป็นรถตำรวจเยอรมันมันกลายเป็นรถแท็กซี่เมืองนอกไง B-Class เนี่ยเข้ามาทำกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันคือเทคโนโลยีขับล้อหน้าเหมือน A แต่ไม่ได้ใหญ่เท่า E ไม่ได้ใหญ่เท่า C แต่ถ้าพี่จะใช้รถ10ปีวันนี้ผมบอกพี่ซื้อ C-Class เลยครับ C200 คุ้มกว่าเยอะยาวๆขับหลังยังไงก็ยังเป็นเบนซ์อนุรักษ์เหมือนเดิมครับแล้ว C ใหม่หล่อซะด้วยใช้10ปีผมว่าไงคุ้มซื้อตัวเริ่มต้นเลยไม่ต้องซื้อไฮบ่งไฮบิดไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อตัวเริ่มต้นเลยอย่างมากเอาพี่บวก AMG แพ็คเกจเข้าไปเต็มที่ก็เพิ่มอีกมากก็ 80,000 นึงถูกป่ะพี่เอาไปเลย C200 AMG คันหนึ่ง2ล้านกว่าราคาพี่ไม่ได้หนี B-Class เท่าไหร่นะขับหลังเล่นเบนซ์อนุรักษ์เหมือนเดิมอย่าไปมองอย่าไปตื่นตระหนกไกลตัวช้อยที่มันแลบออกมาเราถ้าเราใช้ยาว C E S ท่องไว้แค่นี้ครับนอกเหนือจากนั้นนอกเหนืออย่างนั้นอย่าเยอะอย่าไปอะไรอย่างนี้ไปจุดเล้าใจของเขาครับแล้วร่วงเละครับไม่มีราคาเลยใช่มือสองไม่มีราคาเลย B Class C E S ต้องแค่นี้ครับถ้าใช้ยาว Civic E S ครับเปลี่ยนหัวฉีดปั๊มจะเติม E20 E85 ได้หรือเปล่าเอาง่ายๆคือจะเปลี่ยนมาใช้ E85 พลังงานทดแทนDimension เหรอ ES เขาก็มีกล่องนี่เขาใส่ๆกันอยู่นะก็ตามสูตรก็คือก็เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้นแล้วเปลี่ยนปั๊มมันไม่ใช่แค่นั้นเลยมันก็ระบบท่อทางน้ำมันแล้วก็ต้องไปจูนกันอีกรอบนึงนะครับก็คือทำได้แต่ถามว่าเอาอะไรเอาแรงหรือเอาประหยัดถ้าเอาประหยัดตอนนี้มันไม่ได้ประหยัดแล้วไงเพราะว่าน้ำมันมันไม่ได้ต่างกันแล้วไงคือค่าเปลี่ยนหัวฉีดค่าเปลี่ยนปั๊มเนี่ยผมว่าเก็บไว้เติมน้ำมันแล้วก็ใช้ยังเก่าเลยตอนนี้น้ำมันไม่ได้แพงกว่ากันเลยนะแต่ว่าถ้าเอาแรงก็อีกเรื่องนึงครับนะครับคือถ้าเป็นผมนะรีแฟตทางออกที่เขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะนะแล้วก็ประหยัดในรอบต้นไม่ยุ่งด้วยรอบปลายก็ให้มันแรงโอเคเลยต้องดูวัตถุประสงค์ว่าจะทำอะไรครับหนึ่งอ่ะอีกนิดนึงก็คือข้อนี้หน่อยเอากำลังจะเปลี่ยนยาง185 65 14ระหว่างฮะล้อเดิมล้อเดิมอ๋ออพอลโลกับคุดเยียใช่ไหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอ่ะนะครับว่าคุณจะไปดวงจันทร์ใช่เปล่าล่ะยานอพอลโลเราไม่ใช่ยานอพอลโลนะเราเป็นรถยนต์ผมก็เลือกคุดเยียนะมันจะถูกมันเป็นคืออย่างน้อยๆก็ยังติดแบรนด์อ่ะแล้วขอบ14ผมก็เชื่อว่าเส้น 1,000-2,000 บาทเองมันราคาคงไม่ต่างกันเยอะใช่เอาแบรนด์ด้วยก่อนแล้วอพอลโลมันเราก็ไม่ใช่แบรนด์ที่เขาทำตลาดในบ้านเราเอาอย่างน้อยๆพื้นๆเลยนะตอนนี้มันมาใหม่เยอะมากอ่ะยี่ห้อยางอ่ะใช่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรต่ออะไรแล้วก็ถ้าเป็นผมถ้าเลือกผมเลือกคุดเยียอยู่อ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นบริษัทใหญ่โตมีหลักแหล่งแน่นอนผมขับรถยนต์ผมไม่ได้ใช้กระสวยอวกาศคงยังไม่ใช้อพอลโลนะชื่อยังไม่คุ้นเขาอาจจะเป็นเทคโนโลยีนาซาก็ได้ไม่แน่ใจสเปซี่โดมตรงคลองตันดีไม่คุ้นเคยฮะนะไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะแต่ว่ายังไม่คุ้นเคยน่าจะเป็นอินเดียนะฮะนะครับถ้าผมเลือกผมเอาขอแบรนด์ที่ผมคุ้นเคยไว้ก่อนแล้วกันใช้ Camry Hybrid ปี2012อยากทราบว่าอยากทราบว่า GPS นำทางต้องไปอัปเกรดที่ไหนครับก็ศูนย์ตัวต้านะฮะครับผมก็ไปที่ศูนย์เลยครับจะมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์โบราณแล้วโบราณแล้วโบราณครับก็อัปเกรดก็คือเข้าไปศูนย์ตัวต้าใช่ว่านั้นเลยครับครับน่าจะฟรีนะคือถ้าเป็นรถโตโยต้าน่าจะไม่เสียตังค์อัปเกรดน่าจะไม่เสียตังค์อ่ะนะครับเพราะถือว่ามันเป็นการบริการลูกค้าอยู่แล้วหรือใหม่ๆผมแนะนำอีกนิดนึงก็ได้คือถ้ามันดูแล้วมันน่ารำคาญมันดูแล้วมันไม่ทันสมัยก็เดี๋ยวนี้ GPS ติดรถเนี่ยแบบพกพาก็ได้เราลงจากรถก็เอามาใช้ได้นะครับยี่ห้อดังๆเนี่ยได้หมดGarminแต่ผมว่ามันหายไปแล้วนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในมือถือก็ได้ในมือถือก็ตอบมันหายไปแล้วอ่ะไอ้ GPS ติดหน้ารถมันอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดแล้ววันนี้แค่กดสมาร์ทโฟนมันก็นำทางแล้วใช่ใช่ป่ะได้อยู่บางคนอาจจะไม่ชินไงบางคนอาจจะไม่ได้ใช้
มือถือที่เป็นแบบนี้ก็ยังใช้ระบบ GPS ได้อยู่ฮะเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วฮะหมดเวลาแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา4คนลาไปก่อนพวกเราฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคุณผู้ชมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ